แม่เน้นเรื่องการทรงตัวการทรงตัวบาลานซ์แบบไม่ให้ล้มดูแล้วเหมือนยิมคาน่าใช่อ๋ออันนี้คือเราต้องซิกแซกใช่ไหมพี่ตัวปีเก้โอ้โหนี่ยากมากเลยผมทำได้ครับคิดว่าทำได้แน่นอนแต่ไม่รู้ว่าทำได้ดีขนาดไหนเพราะว่าอย่างนึงเองเราไม่มีประสบการณ์เกี่ยวตัวรถแล้วก็กิจกรรมแบบคล้ายๆจิมคาน่าแต่ใช้รถตัวบิ๊กไบค์เนี่ยเข้ามาทำกิจกรรมแล้วก็พื้นแท็กต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับตัวที่ผมขับขี่อยู่ปัจจุบันแต่ว่าถ้าเส้นทางอย่างเงี้ยก็เคยขี่แล้วตอนอยู่ที่อังกฤษมาไทยที่อังกฤษมาไทยถนนก็แบบนี้ว่าอย่างนี้พี่วีก็ต้องเคยผ่านมาบ้างแล้วแถวแถบทะเลทรายพี่น่าจะยากกว่าด้วยผมว่าจริงๆ19ประเทศนะมีแบบนี้หมดฮะแต่ว่าในยุโรปอาจจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเมืองถนนทางมันค่อนข้างเจริญแต่ว่าเวลาเดินทางจากยุโรปประเทศนึงไปอีกประเทศนึงเนี่ยมันก็จะไปตามอําเภอหรือจังหวัดอันเนี้ยทางเส้นทางที่กําหนดเนี่ยเค้าก็จะกําหนดให้มันเป็นแบบออฟโรดครับแล้วทักสายตรงนั้นมันจะต้องทำยังไงบ้างครับพี่เผื่อที่นี่เราจะเจอแบบนั้นหรือเปล่าก็ที่ทำก็คือใช้เกียร์หนึ่งใช้เกียร์สองอ๋อแล้วก็อย่าใช้เบรกหน้าใช้เบรกหลังแล้วก็ใช้ลักษณะว่าใช้ล้อหน้าเนี่ยคุ้ยทรายใช้ล้อหน้าคุ้ยทรายไปเรื่อยเขาบอกว่าถ้าล้อหลังมันจะปัดก็ช่างมันคอนโทรลล้อหน้าให้ได้ก็ใช้ล้อหน้าคุ้ยทรายไปคุ้ยทรายไปแล้วก็เลี้ยงคัดเปิดคันเร่งเลี้ยงคัดเปิดคันเร่งเลี้ยงคัดเปิดคันเร่งเขาขี่จากลอนดอนมาเป็นในเส้นทางจากลอนดอนมากรุงเทพเนี่ยแต่ละพื้นที่แต่ละทวีปเนี่ยมันต้องแตกต่างกันอยู่แล้วประเทศภูมิประเทศอะไรเขาผ่านมาได้เดี๋ยวต้องมาลองใช้ดูครับที่นี่ อันนี้แบบว่าสนุกสนานครับสนุกสนานมีล้มแน่นอนซึ่งพอขึ้นไปบนรถแล้วเนี่ยใจอ่ะปกติเนี่ยจะต้องขี่ให้มันเร็วที่สุดเนี่ยแต่วันนี้มาปุ๊บเป็นครั้งแรกคือต้องมีสมาธิก่อนอย่างแรกสิ่งที่ผมได้ก็คือต้องมีสมาธิแล้วก็ได้ลองสนามโดยไม่วู่วามปกติผมจะไปอย่างเดียวไงฮะมาที่นี่คือมันได้ใจเย็นๆลูกซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่าอุ๊ยตอนแรกคืออะไรแล้วจนได้มาอุ๊ยเองถึงจะรู้ว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองคือเนินที่มีองศาเหมือนความชันนะฮะเกือบตั้งฉากเลยก็ประมาณ60องศาเกือบตั้งฉากแล้วฮะคือจังหวะที่อยู่ด้านบนเนี่ยก็พี่ๆหรือพี่วีพี่เอสแนะนำก็คือเราก็คือพยายามไม่ต้องแตะเบรกไม่ต้องอะไรคือใช้กิน1พยายามคอนโทรลคลัตช์อย่างเดียวให้รถให้รอบเครื่องยนต์ยังอยู่ไม่ดับก็ปล่อยมันไหลลงมาเลยคือไอ้ตรงจังหวะนั้นเราไม่ได้คิดอะไรหรอกทุกคนจะคิดว่าอุ๊ยมันสูงไว้มันลงมาแบบสูงจริงๆคือเราก็อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยตลอดแหละตั้งแต่ลงมาอ๋อโอเคฝุ่นเข้าตาไม่มีแว่นไหมไม่มีพี่แบบโหเส้นทางสนุกมากครับแล้วก็เหมือนต้องผ่าฝ่าฟันอุปสรรคให้ได้เนื่องจากมันมีตำแหน่งที่เป็นทรายหรือว่าเป็นหินกรวดก้อนใหญ่ๆซึ่งระหว่างทางเนี่ยเราต้องมีการควบคุมหรือว่าคอนโทรลตัวให้ดีเราต้องดูลักษณะโค้งว่าลักษณะโค้งเป็นยังไงต้องใช้คันเร่งดูรอบเครื่องว่าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ลายในการเข้าโค้งเนี่ยคือสำคัญเพราะว่ามันต่อเนื่องไงฮะมันไม่ได้แค่โค้งเดียวมันเป็นต่อเนื่องแล้วก็เป็นเนินตลอดต้องคอยดูดีๆครับรอบแรกล้มเพราะว่ายังไม่รู้จักรถคือรถคันนี้มันเครื่อง690 cc แต่เราคิดว่ามันเครื่อง250อันนี้โค้งนั่นอ่ะ
ันเป็นโค้งที่แคบแล้วก็มีหินก้อนใหญ่แล้วที่เปิดคันเร่งแรงเสร็จแล้วล้อหน้าก็ไปปิ้นหินก้อนใหญ่ก็เลยพับแต่ตอนนี้อีก3รอบที่เหลือก็สบายมากเหมือนเต้นบัลเล่บนรถได้ลองไปโดดเนินที่สูงๆขึ้นลงๆก็มีล้มอยู่ล้มตอนที่ลงมาแล้วไม่หยุดแล้วก็เปิดคันเร่งโดดไปอีก3เนินพอเนินที่3รถมันลอยลงมาเนี่ยน้ำหนักมันเยอะก็เลยควบคุมรถไม่อยู่ก็กระจกข้างขวาก็เลยหักแล้วก็กันล้มก็เป็นรอยขูขามากครับมีหินก้อนใหญ่มากแล้วก็มีเนินคล้ายๆประเภทมอเตอร์คอร์สแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ก็คือให้ฝึกคอนโทรลรถในโค้งซึ่งลายต่างๆเนี่ยก็จะมีคนที่เคยขี่อยู่ก็เราสามารถเช็คตรงนั้นได้แต่ก้อนหินเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากคือถ้าโดนนิดนึงเนี่ยรถมีอาการแน่นอนเราต้องฝึกคอนโทรลให้ดีแล้วก็ฝึกการบาลานซ์รถระหว่างการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นเนินลงเนินให้มันสมดุลครับก็ได้อุ่นเครื่องจนเริ่มร้อนกันแล้วนะครับสำหรับช่วงหน้าจะไปดูผลงานการขับขี่มอเตอร์คอร์สของสิ่งนักบิดทางเรียบขวัญใจชาวไทยและบรรยากาศของกิจกรรมมันๆจะสนุกสนานแค่ไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับ